ซึ่งเป็นเหตุอย่างในขั้นบนท่านเศร้าแย่ขั้นอยู่นี้หรอแล้วก็สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลัดประสาทสินีครับพี่น้องครับมือนีพามาซองสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของป้ายฝนนะครับผมเนี่ยเป็นเอียงหนูซิ่งตาสวดโบเมียนกระต่ายหน่อยพี่น้องครับกระต่ายหน่อย2ตัวตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนะครับเนี่ยตัวผู้ก็เนี่ยเนี่ยกำลังดิ่นก็แง่งแง่ตัวเมียมันเลยตัวขาวไปเลยนะครับเป็นสีขาวไปเลยอันตัวแดงๆเนี่ยจะเป็นตัวผู้นะครับผมส่งสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของน้องไปฝนกันเด้อพี่น้องครับเอื่นๆมันจะไหนวะโอ้นี่นะครับไอ้ตัวเมียเนี่ยตัวสีขาวๆเนี่ยซื้อยังก็ยังซื้อหมอกสายหมอกนะครับผมตัวเมียซื้อสายหมอกไปฝนตังไห้ไอ้ตัวดังๆตัวผู้ชื่อเจ้าเมฆนี่นะครับบึ้งทีละขี่มันขี่เป็นเม็ดน้อยๆน้อยๆเนี่ยอันนี้ประมาณจากเดือนใช่ไอ้คนขายไปมาประมาณเดือนหนึ่งนะครับประมาณเดือนหนึ่งแต่ว่าตัวผู้เนี่ยจะใหญ่กว่าตัวเมียนะครับตัวมันใหญ่พี่น้องครับเนี่ยอาหารกินพืชสดประท่านใดนะครับเนี่ยก็จะเป็นหญ้าแห้งกับหัวอาหารเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหัวอาหารกระต่ายน้ำน้ำตัวนี้หยดได้ยังหยดบ่วะบ่หยดแล้วนะบ่หน่าหยดดอกมันกินส่วนเรื่องนี้ได้ยังส่วนมีหมาดบ่วะเพิ่งดีละแล้วนะหรือว่ามันเสริมรอมันวะเราต้องฉีดให้มันปะไอ้ฉีดกลัวมันตายต้องจับมันแล้วก็เบิ่งมันมีบ่ซึ่งเป็นเหตุอย่างในขั้นบนท่านเศร้าแย่ขั้นดีๆหรอหรือว่ามันเก้าลินหรือว่ามันยังไงเอามันสิตายบ่วะกันซีดนะตายเนาะมันแค่เปิดยังบ่เป็นจังนี้มันบ่ได้เลียเนาะบ่เคยตรวจมันซีดตัวนั้นมันมีหมัดนะครับพี่น้องครับ
บักเกยตุนมันมีมัดแล้ววันนี้เขาสีดย่ายมันน่ะที่เขาสั่งมาเมื่อสีดมันก็ซึมๆเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็ตายได้มาใหม่ได้มาพอ3มื้อ3 4มื้อเอง4มื้อเพื่อบริหารสีดอย่าอายอย่าตายพูดเออก็นอนเลยอ่ะนอนเสยตุ่ยเลยยายเออน่ะนี่นะครับพี่น้องครับพระสองสัตว์เลี้ยงไปฝนนะครับเป็นผมสิแง จะหายเอาเลยสูตรนี้เอาเลยเราอุ้ยไปฝนเออคักเด้อพี่น้องครับไปฝนเออคักเมียเพิ่นกับบ่ค่อยเด้เฮ้อเพิ่นทั้งเมียทั้งลูกเด้อเออเอาอีกแล้วคันอีกแล้วสกิดบ่ได้คันหยังเด้อเออกูมาคักกูมองเป็นพรเหรอโอ้ยเบื้องใหญ่มันคันอีกละบ่มันอยู่ในกุ้งเหรอมันก็มันคันจังซี่แต่ว่าคันออกมาข้างนอกมันก็บ่ค่อยมันสิคันอีหยังเบิ่งขามันตกปองใหญ่ขามันไปอยู่ตรงไหนมันเลยเอาขึ้นมาอีกไหนอยู่จมหมอกอันไหนนั่นยกมือเหมือนกับยกมือสวัสดีเลยปุดไปกวนเขาอีกไปเก้าให้เขาอีกเบื้องเดียวมันจะเขาขั้นมันไม่ได้ขั้นหลังใหญ่มันอีหยังของมันวะเก้าเรียนปุดมันไปเก้าให้เขาอ่ะไปเรียกให้เขาอ่ะเบื้องที่ละนั่นมึงเขานอนอยู่ซื้อเพิ่นเป็นเนียของเพิ่นน่ะครับเอาบ่เคยเลี้ยงเลยเนาะเราไม่เคยเลี้ยงนะครับไม่รู้ว่าพฤติกรรมแบบไหนครั้งแรกเลยนะครับที่เราเลี้ยงกระต่ายปวดโอ้ยนอนตุ่ยเลยปวดเย็ดข้านี้ครับว่าอนอนเป็นเสือเลยแล้วมันนอนคือเสือเลยใช่ไหมแล้วคนโดนนอนมาเมื่อแรกมันมานอนมันตื่นแบบนี้มือสองมือสามมาเป็นเลิบแบบเอาขาออกก็เสืออะไรเนี่ยนี่นะครับวันนี้พามาส่องสัตว์เลี้ยงน้องไปฝนนะครับผมพามาเบิ่งความน่ารักของกระต่ายเนาะนะครับซึ่งเราได้มาจากการเอ็กซ์พลอร์ตลาดไทย ไปฝนเอ้ยไปฝนอยากเลี้ยงแม่อยากเลี้ยงพ่อก็อยากเลี้ยงคือบ่แม่นครับแบบจังได๋บ่ล่ะเห็นลูกอยากเลี้ยงแต่เลยซื้อให้ลูกเลี้ยงเวลาให้เพิ่นมีมูลินนะครับให้น้องไปฝนมีมูลินนี่นะครับเพิ่นก็ม่วนเพิ่นก็มีความสุขได้ล่ะให้เพิ่นเลี้ยงเพิ่นได้ให้อาหารเพิ่นได้จับได้อุ้มมันเนาะแบบเพิ่นเพิ่นได้หัวใช่ไงใครตนจับบ่ได้นะใครตนจับมันกัดนะจับแล้วก็
เที่ยวไปล่างมากลางมือเพื่อกะขี่ข้านนี่เอาจังสีเลยตามอัธยาศัยนี่นะครับพี่น้องครับอ่ะฝากตอนพี่น้องสมิสกอนนะครับผมเดี๋ยวผมอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมสำหรับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของน้องไปฝนนะครับผมซึ่งเป็นกระต่ายนั่นเองนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe คือเก่าเด้อพี่น้องครับเบิ่งพฤติกรรมมันนี่นะครับพี่น้องครับพวกกันคลิปหน้าคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ